ก็ก่อนที่จะมาชมพี่ของผมขอเวลาพูดถึงผู้สนับสนุนกันสักหน่อยครับผมนะครับแล้วก็นี่คือชื่อผู้สนับสนุนเบื้องต้นทุกคนครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนเบื้องต้นทุกคนที่ยังอยู่แล้วก็กลับมาติดตามผมนะขอบคุณมากครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องอารันดิส TV Master ด้วยผมที่เป็นที่อัปเกรดเป็นผู้สนับสนุนระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจครับผมสมัครสมาชิกครับผมนะฮะก็กดได้ที่ผมว่าครับคุณติดตามครับผมนะฮะแล้วทุก15บาทต่อเดือนก็จะมีป้ายกับผู้สนับสนุนกับลูกอีโมที่ผมวาดเองครับผมนะฮะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มารับชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการช่ำทีวีนะครับวันนี้ผมจะนำคลิปอะไรผมจะคลิปของผมนะฮะพาโชคหมายครับเวอร์ชัน 1.7.10.23 เบต้าหรือหมายครับเวอร์ชัน 1.7.10 บิวที่4ครับผมเยก็ออกมาครับผมนะฮะโอเคเนาะทีนี้ครับผมขอไปเช็คส่วนตัวพาชลงกันสักหน่อยครับผมมีอะไรใหม่ผู้ชมครับปึ๊บ How to play what new อยู่นี้ปึ๊บกดว่ามันไม่ขึ้นพาชโนครับผมถามว่าจริงพาชโนจริงไหมมันมีครับผมนะซึ่งผมก็ได้อัดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะไปดูกันครับผมโอเคทีนี้ผมก็มาที่เชลล็อกครับผมนะฮะนี่ผมอัดไว้ก่อนเผื่อเปิดตัวเกมใหม่เชลล็อกไม่ขึ้นอะไรอย่างงี้ก็เลยมาอัดไว้ก่อนครับผมนะฮะโอเคเนาะอันนี้ข้างบนก็จะไม่ได้มีเขียนหัวข้อข้างล่างก็จะเขียนว่านี่ต้อนรับสู่ 1.7.10.23 เบต้าโดยเบต้านี้ทำการแก้บั๊กสำคัญก็ผมไปเจอในสัปดาห์นี้ครับผมแล้วก็สำหรับใครต้องการอ่านเชลล็อกจะไปอ่านได้ที่ akms/minecraftbeta แล้วก็หากคุณต้องการอยากรู้ว่ามีบั๊กอะไรบ้างก็ไปหาได้ที่ bugs.mozilla.com แล้วก็มีไฮไลท์เขาได้ไฮไลท์บางส่วนในเบต้านี้ครับผมนะครับซึ่งมันก็มีด้วยกัน4อย่างอันแรกก็เป็นในส่วนตัวแอนเดอร์ไซด์กับเดียร์ไรเนี่ยครับผมจะไม่เจเนเรตทะลุโลกครับผมนะฮะต่อมาที่2ก็เป็นแก้ปัญหาเกมคราชในขณะที่ใช้ไฟชาร์จเนี่ยครับผมกับกระเทียนเนี่ยครับผมในการจุดเทียนเนี่ยนี่เวลาเราในแต่ละมุมครับผมบางทีเราอาจจะหันไปยังต่างมุมอย่างเงี้ยแล้วไฟชาร์จเนี่ยมันเป็นเอนิตี้แล้วมันยิงเอนิด้าใช่ไหมเพราะเราใช้บางทีมาจากเกมคราชนี่เขาแก้ไปแล้วแล้วก็ต่อมาผมก็คือแก้เรื่องการทำให้การปลูกหญ้าด้วยบนมิวครับผมนะครับทำให้มันแบบปรับไประเบิดจำนวนครับผมนะฮะแล้วก็มีการแก้ปัญหาผมไม่หาประตูเนเธอร์ครับผมที่บางทีมันจะไปโผล่ในที่ผิดที่ครับผมคือปกติบางคนใช้เนเธอร์พอร์ทัลเนี่ยในการเคลื่อนย้ายเพราะว่ามันใช้พื้นที่อัตราส่วนมันคือ8:1เนาะแล้วบางทีอาจจะเจอบั๊กอะไรเงี้ยนะทำให้ไปโผล่มั่วซั่วหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคข้างล่างก็เขียนอะไรอีกครับผมตอนนี้ครับผมทีมไมค์ครับก็กำลังพยายามดูสิ่งต้อนรับของคุณแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะแบ่งปันนะผมประสบการณ์นะผมเกี่ยวกับ Minecraft Beta ก็ไปไงที่ไปที่ Minecraft KHS/MinecraftSurvey ผมมันเหมือนทำ survey เนาะแล้วก็ข้างล่างเขียนว่าผมจะเอาไว้ด้วยว่าโลกที่เปิดใน Beta build นี้จะเปิดใน build ที่แล้วไม่ได้พวกเราไม่หนุ่มไม่คอยไม่คุณคอยสำรองโลกก่อนที่จะเปิดใน Beta ด้วยผู้เล่นที่อยู่ใน Beta เนี่ยผมสามารถที่จะเล่นด้วยกันได้เฉพาะผู้เล่นอยู่ใน Beta build เดียวกันเท่านั้นจะไม่สามารถใช้งานเรียมได้ในขณะที่อยู่ใน Beta ผู้เล่น Android สามารถเข้าร่วมเบต้าที่หน้า Google Play Storeในขณะที่ Xbox One กับ Windows 10เนี่ยสามารถเข้าร่วมเบต้าที่แอป Xbox Insider Hub นะซึ่งผมก็ทำคลิปไปแล้วทั้ง2อันครับผมทั้งตัว Play Store แล้วก็ Xbox Insider Hub ก็ผมนะฮะว่าเข้าไปยังไงก็ผมโอเคเนาะคอนติเนียลไปปึ๊บอันนี้ทีนี้ครับผมก็จะไปเช็คในส่วนของตัวมาร์คเพนแล้วกันว่ามีอะไรใหม่ไหมผู้ชมครับปึ๊บโอเคนี่ก็มีของใหม่แหละผู้ชมครับนี่นะฮะก็ใครสนใจมาดูได้ในมือสีหน้าเนาะหน้าโชว์เดี๋ยวผมนี่เรามาดูตรงนิวกันจริงดีกว่ามีอะไรบ้างครับผมนะครับปึ๊บรู้สึกว่าจะมีด้วยกัน53อันในสัปดาห์นี้ครับผมของขายนะครับก็เพื่อใครสนใจก็ไปเช็คดูได้ครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวลงไปดูส่วนตัวนึงสกินแพ็คสักหน่อยสกินแพ็คมากี่สกินครับผมซึ่งมาด้วยกันทั้งหมด13สกินนะฮะ13ลงเร็วโคตรเยอะครับผมนะครับก็เหมือนกันครับผมเพื่อใครสนใจไปเช็คดูได้เพราะไอ้นี่เยอะอาจจะไม่ได้พาไปดูครับผมนะฮะโอเคเนาะอันนี้พวกของที่อินเทรนในตอนนี้ครับผมนะครับนี่เป็นเทนนะฮะ DLC เป็นเทนอะไรอย่างงี้ครับผมนะครับนี่ Popular Include Education ครับผมเช็คซื้อมีอัพแบบใหม่หรือเปล่าผม Education ทำไมมันลดลงครับผู้ชมงงตอนแรกน่าจะมีเยอะกว่านี้เหมือนมันลดลงหายไปไหนผู้ชมครับตำแหน่งของมันหายไปโหปกติมันต้องเต็มแนวผมนะฮะ Education หายไป3แบบผู้ชมฮะไม่รู้ไปไหนครับผมนะฮะงงเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับผมโอเคเนาะนี่อะไรเนี่ยไอ้น่ะ Among Importer What the Freak อ๋อเหมือนเราเป็น
อันนี้เหมือนมึงเข้ากับมองอาร์ตคืออันเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราอ่ะเป็นไอ้นี่เป็นคนปกติเว้ยในหมู่มองในหมู่ในหมู่อิมพอร์เตอร์ครับผมนะฮะอ่ะโอเคเข้าใจอยู่อ่ะอันนี้ก็เป็นพวกที่เหลือก็หมดแล้วผมของคุณสโตร์ครับผมนะครับทีนี้ขอไปเช็คพวกของตังสกินแพ็คสักหน่อยครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้างผู้ชมครับนี่นะครับอะไรเนี่ยเป็นเฮดโฟนครับผมนะครับเป็นเฮดโฟนแต่มันเหมือนเป็นลายเอ็นเดอร์แมนหรือหูแมวสักอย่างนี่แหละครับผมและอันนี้ผมอันนี้แน่นอนเป็นหน้าเป็นอีวิลเฟสนะหน้าปีศาจครับผมต่อมานี่ไปเลยเนี่ยเสื้อเรนโบว์ครับผมนะอ่ะยังเฟี้ยวต่อมาเสื้ออะไรเนี่ยนะครับมันเท็กเจอร์มันจะซ้อนกับไอ้นี่ด้วยเท็กเจอร์ซ้อนกับกระเป๋าชุดเนี่ยชุดนั้นอยู่ครับผมแล้วก็ต่อมาครับผมไอ้เนี่ยรองเท้าสีดำกับสนิกเกอร์สีดำแล้วก็ต่อมานี้ชุดทองปั๊บทองอะไรอย่างงี้เนาะต่อมาอันนี้เป็นหน้ากากครับผมนะครับคล้ายๆหน้ากากดรีมปะแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นเนี่ยมิสติคอลฮูดนะฮะอ่ะต่อมานี้เป็นเสื้อซามูไรครับผมแล้วก็อันนี้เป็นมัดสายฟ้านะฮะอ่ะโคตรเท่ครับผมนะครับนี่โอเคเนาะทีนี้ขอไปใช้อื่นหน่อยละกันมุกกระทางเนี่ยมีอีโมทใหม่ๆผู้ชมครับเอามาโหลดสักครู่ครับผมมีตรงนี้อีโมทที่มันติดกับเครื่องเนาะแล้วก็ตัวจะมีอีโมทใหม่ครับผมนะครับนี่นะครับเป็นอีโมทอันเนี้ยเหนื่อยครับผมนะครับถ้าเหนื่อยนะฮะอ่ะแล้วก็อีโมทของเป็นเทนเนอร์ผมยังไม่เคยไปดูมาเนี่ยผู้ชมครับปึ๊บแปลงร่างเลือกเป็นเนี่ยเลือกตัวละครมาปุ๊บอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ถ้าชูมาทริกแล้วก็อันนี้ถ้าตีมาทริกมาทริกทำงานชิบหายแล้วทำไงดีนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นท่าอิมมอร์ครับผมนี่เพิ่มเข้ามาที่มีมาใหม่ครับผมจริงๆเนี่ยมันมีแพ็คนั่นแหละแต่ว่านี่ผมเพิ่งมาดูเฉยแล้วก็ผ้าคลุมครับผมชิซิก็คลุมไม่ผ้าคลุมใหม่หรือยังครับผมผ้าคลุมก็ยังมี2ลายเหมือนเดิมครับผมนะฮะจีจีครับผมผ้าคลุมไม่เคยไปเพิ่มเลยหลังจากที่เพิ่มมาสองพื้นนั้นก็ไม่เคยเพิ่มเลยนะฮะงงเหมือนกันครับผมนะเมื่อไหร่จะเพิ่มพื้นใหม่นะพี่โอเคเนาะอันนี้ผมขอไปใช้ตัวเพลย์เบต้าสักหน่อยครับผมนะครับเราสร้างโลกเป็นยังไงผู้ชมครับรู้สึกสร้างโลกก็ผมนะครับก็จะมีเอ็กเปอร์เมนต์ครับผมนะครับมีของเคปเป็นเอ็กเปอร์เมนต์นะคือมันก็มีแยกแล้วผมนะครับถ้าเป็นตัวเต็มจะไม่มีตรงนี้นะฮะอ่ะโอเคเนาะแล้วก็ต่อมาเฟรนด์ครับผมปุ๊บเป็นตรงนี้ก็ไม่มีระยำให้เล่นครับผมนะก็ต้องหาเพื่อนที่เรเวอร์ชันเดียวกันเท่านั้นที่เล่นได้ครับผมโอเคทีนี้ดูตัวเซิร์ฟเวอร์กันบ้างครับผมเซิร์ฟเวอร์ครับผมนะครับตอนนี้ผมกดจอยนะผู้ชมครับปุ๊บนี่จะลองดูว่าเป็นเซิร์ฟใหญ่เนี่ยมันจะเข้าได้ไหมนะฮะอ่ะโอเคเซิร์ฟใหญ่เข้าไม่ได้เพราะว่าเซิร์ฟมันเก่ากว่าของเรานั่นเองทีนี้เราจะมารออีกเซิร์ฟนึงครับผมนะครับเซิร์ฟเทพนะฮะ MC Time ครับผมนะครับอันนี้ IP นะจ๊ะจุกเปิดใครสนใจเล่นครับผมนะฮะ IP พอร์ตอยู่นี่นะฮะอ่ะโอเคเซฟแล้วก็เดี๋ยวกดเล่นผู้ชมครับฟุ๊บโอเคมีนึงครับผมนึงก็ความนี้เสร็จมันต้องสนใจครับผมนะครับนี่ก็คือเข้าได้ครับผมนะฮะนี่บอกเลยว่ายังเฟี้ยวผมนะครับนี่ไม่บั๊กด้วยนะฮะก็ยังมีบั๊กพวก NBT อยู่บ้างครับผมนะฮะของเบต้าต้องแบบปรับหน่อยครับผมนะฮะก็สักครู่ละกันนะผมนะฮะอ่ะโอเคครับผมนี่ก็ตัวเซิร์ฟเวอร์ครับผมนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ออกเซิร์ฟก่อนผู้ชมฮะโอเคเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้จะลองเอาตัวไอ้เนี่ยไฟชาร์จมาลองจุดเทียนดูจะเป็นไงผู้ชมครับนี่นะไฟชาร์จคือเจ้านี่นะฮะอ่ะแล้วก็มาใช้กับเทียนครับผมแคนเดิลนะฮะปึ๊บนี่นะฮะโอเคเราจะลองจุดดูชมครับ1 2 3อ้าวไฟติดป่ะนี่ครับผมไฟติดนะครับนี่นะฮะอ่ะก็ไม่บางเอาวางปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็ไฟติดแบบนี้ชมครับนี่นะฮะอ่ะก็คือแก้บั๊กตรงนี้ไปแล้วผมนะครับนี่นะฮะแต่ว่าจริงๆคำว่าชิล็อกจริงๆมันมีอีกไหมจริงๆก็คือมันก็มีประมาณนี้แหละก็คือมีกันทั้งหมดก็มีอยู่แค่นั้นจริงๆผู้ชมครับก็คือแก้บั๊กอะไรงี้แหละผมแล้วก็ผมอยากเช็คหน่อยว่าผู้ของของเวอร์ชัน2มันมาหรือยังครับผมพาร์ท2นะฮะจะลงว่าวาเดนมายังผู้ชมครับปึ๊บปึ๊บรู้สึกก็ยังไม่มาอยู่ดีครับผมนะครับนี่นะฮะผู้พาร์ท2ไม่มาเนาะโอเคก็โอเคครับผมก่อนที่จะจบคลิปนี้ผมขอพูดนิดนึงเรื่องกับเซอร์เวย์ครับผมนะฮะผมจะทิ้งลิงก์เซอร์เวย์ของ Minecraft ที่เขาต้องการทำไว้ใต้คลิปด้วยละกันนะผมคือเป็นเซอร์เวย์ที่เขาแบบทำเพื่อเก็บข้อมูลครับผมนะว่าคุณพึงพอใจการเล่น Minecraft ขนาดไหนครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปทำได้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนถ้าก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องมาของใครสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย